วันนี้เป็นวาระรับหลักการเมื่อเช้านี้พระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้แถลงหลักการและเหตุผลกับผมก็นิ่งฟังท่านนายกแล้วก็จับใจความตลอดเวลาแหละครับแล้วก็คำหนึ่งที่ผมจดจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอร้องให้พวกเราสมาชิกทั้งหลายได้ช่วยกัน3,200,000,000,000 บาทนั่นคืองบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้บอกว่าในจำนวนนี้นะครับ3,200,000,000 บาทแยกออกเป็นประมาณการรายรับจากภาษีอากรจากการขายสิ่งของและบริการรายได้จากรัฐพาณิชย์อื่นๆและรายได้อื่นๆครับเป็นจำนวนเงิน 2,731,000 ล้านบาทเงินกู้ในประมาณการรายรับนะครับเงินกู้ในปี63นี้ 469,000 ล้านบาทผมฟังท่านนายกร้องขอเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ว่าให้ช่วยกันผมก็มาติดใจเรื่องเงินกู้นี่แหละครับชาวบ้านชาวมหาสารคามคนอีสานคนทั่วประเทศก็โทรหาพวกสสว่ากู้เฉพาะปีนี้เหรอ 4,469,000 ล้านบาทท่านประธานครับถ้าจะไล่เรียงดีๆนะครับถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในเริ่มจากปี53 3-4 เดือนที่ผ่านมาคงไม่ว่าอะไรแต่ว่าท่านขออนุญาตเอ่ยนามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาสืบเนื่องกันมาเป็นเวลา5ปีกว่าฉายภาพเลยครับภาพเมื่อสักครู่นี้แหละครับฉายภาพเลยครับภาพเมื่อสักครู่นี้ห้ามหายนะครับผมมีเวลาน้อยนะครับถ้าไล่เรียงดีๆเงินกู้จากปี58ครับกู้ 250,000 ล้านบาท59 390,000 ล้านบาท60 390,000 ล้านบาทสังเกตจากปี61นะครับอัพเป็น 450,000 ล้านบาทปี62 450,000 ล้านบาทปีนี้ครับ 469,000 ล้านบาทท่านประธานครับวันที่พระท่านนายกรัฐมนตรีครับแถลงนโยบายต่อรัฐสภาผมจำได้ครับท่านได้ยึดเอามาตรา62รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังท่านพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังตลอดมาแล้วในคำในมาตรา164นะครับของรัฐธรรมนูญครับวงเล็บ2บอกว่ารัฐต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดินโดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดคำแถลงนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์ในวันแถลงนโยบายหน้า7ข้อ5ผมนั่งฟังครับผมจดไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.1.2 กำกับดูแลวินัยการเงินการคลังโดยติดตามกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดผมกำลังจะกราบเรียนท่านประธานว่าผมยอมรับครับว่าจากปี61เป็นต้นมาทีมกุนซือทางกฎหมายของพระท่านทีมกุนซือทางเศรษฐกิจครับได้เตรียมการวางแผนไว้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่าปี2562จะมีการเลือกตั้งผมกำลังจะบอกท่านประธานว่าพระราชบัญญัติว่าวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับไม่ใช่เรื่องเก่าสำหรับประเทศนี้เลยครับออกมาเพื่อเตรียมการอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกครับท่านสงวนขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านได้พูดค้างไว้ไม่ชัดเจนพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่พวกเราที่ครม.รัฐมนตรีทั้งหลายชอบอ้างชอบพูดนี่แหละครับผมกำลังจะบอกท่านประธานว่าประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครับโดยพระท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครับหมายเลขหนึ่งครับภาพอาจจะไม่ชัด
ในวงเล็บ4ครับนั่นคือมาตรา11วงเล็บ4สัดส่วนการก่อการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณต้องไม่เกินร้อยละ5ร้อยละ10ครับขอประทานโทษของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นคือวันที่21มิถุนายน2561พ.ร.บ.นี้ออกเมื่อวันที่19เมษายน2561 2เดือนต่อมาครับออกประกาศตรงนี้สำคัญคือผมขีดเส้นใต้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับวงเล็บ5ครับสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายต้องไม่เกินร้อยละ5ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นคือประกาศวันที่21มิถุนายน2561ประกาศฉบับที่2ครับค่อยหลังมาครับวันที่27พฤษภาคม2562มีนาเมษาพฤษภาครับหลังเลือกตั้ง2เดือนมีการประกาศฉบับที่2ครับบอกว่าในวงเล็บ5นะครับสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายต้องไม่เกินร้อยละ8ครับจาก5เป็น8พวกผมก็เลยสงสัยว่าวงเล็บ5นี่เงินนอกงบประมาณหรือเปล่าหรือเงินอะไรหรือเปล่าจะไปสอดรับกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ขีด4ทับ2557ที่บอกว่าเงินแผ่นดินย่อมหมายถึงเงินของประชาชนทั้งชาติโดยหมายความรวมถึงบรรดาเงินทั้งปวงทรัพย์สินสิทธิและผลประโยชน์ที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินกู้เงินอุดหนุนเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศต่างหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆท่านประธานที่เคารพครับวงเล็บ5ที่ผมฉีดมันอาจจะไม่ชัดครับจาก5ร้อยละ5เพิ่มมาเป็นร้อยละ8พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมอนุญาตเอ่ยนามครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังท่านต้องตอบผมครับตอบคนในประเทศนี้ว่าหมายความว่าอย่างไรในวงเล็บ5เงินนอกก็ประมาณใช่หรือไม่เมื่อสักครู่นี้ผมนั่งลุ้นให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ไม่ตอบท่านประธานที่เคารพครับผมขอเวลาเพื่อนๆอีกสัก 2-3 นาทีเป็นประเด็นสำคัญผมขอเข้าไปในหมวดรายจ่ายแต่นิดเดียวครับในหมวดรายจ่ายนั้นนะครับผมว่าด้วยหมวดรายจ่ายทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนผมกำลังจะบอกท่านประธานว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาท่านประธานที่เคารพครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินก้อนนี้ครับปีนี้ตั้งไว้ 3,858.9 ล้านบาทผมนึกไปถึงคำแถลงนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีผมนึกไปถึงกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมนึกไปถึงลูกหลานไทยผมนึกไปถึงคำแถลงนโยบายในวันนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีในนโยบายหลักด้านที่8คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อไอ้ด้านที่4ครับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเล่มนี้ครับเล่มนี้แหละครับนี่เล่มงบประมาณโดยสังเขปท่านประธานที่เคารพครับข้อ 8.6.3 ที่ท่านแถลงนโยบายในวันนั้นบอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยบูรณาการหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินการทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมผมดีใจมากครับเห็นเม็ดเงิน 3,800 ล้านบาทวันนี้พวกเราต้องยอมรับความจริงว่ากองทุนกยศ.นั้นมีทั้งบวกในมุมบวกมีทั้งลบในมุมลบท่านประธานครับเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้กองทุนมีผู้กู้ยืมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วล้านกว่ารายอยู่ในกระบวนการบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับประมาณมากกว่า200,000รายเ
และยังมีผู้กู้ยืมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีความล้านกว่ารายลูกหลานคนไทยทั้งนั้นครับที่ผมพูดตรงนี้ครับผมไม่ให้แปรยติเพิ่มหรอกเพราะว่าพวกเราทำไม่ได้ในมาตรา144พวกเราระมัดระวังแต่อยากให้เม็ดเงิน 3,800 กว่าล้านบาทนี่อย่าให้เป็นเงินที่ไปวางเป็นค่าวางศาล100บาทเสียค่าธรรมเนียมศาล2บาท50อย่าให้เป็นค่าทนายความหรือชาถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์ครับถ้าผมบอกท่านได้ช่วงที่ท่านเป็นรัฐาธิปัตย์ผมจะบอกท่านว่าท่านใช้มาตรา44เถอะสงสารลูกหลานคนไทยยึดที่ดินยึดบ้านของพ่อแม่เด็กวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาลูกถามพ่อกับแม่ว่าพ่อครับแม่ครับผมอยากไปเรียนที่นั่นที่นี่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านประธานครับผมไม่ก้าวล่วงในอดีตที่ผ่านมาเอาละผมอยากให้เดินไปข้างหน้ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามุ่งเน้นไปที่กยศของให้เพื่อลูกหลานเด็กของพวกเราชอบพูดนักหลายคนครับบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช็อตที่ผมเมื่อพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังครับผมอายชาวโลกผมไม่อยากให้คนในโลกนี้มองประเทศไทยว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียแค่สองประเด็นที่ผมกราบเรียนท่านประธานครับผมก็คิดว่าผมคงรับหลักการไม่ได้ขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ